ข้อที่สองบทบาทประเทศไทยในขณะน,นี้ถือว่าใช่ได้มากที่สุดในเวทีโลกเนยะผมไม่ได้พูดเล่นครั้งหนึ่งนายกเลกุนยูบอกไว้ว่าผมอ่านแล้วผมจำขึ้นใจเลยนะเขาบอกประเทศที่มีความสำคัญในโลกนี้เนี่ยนะที่จะมีความเติบโตได้นี่นะมันต้องมีความสำคัญแล้วถ้ามันมีความสำคัญขึ้นเมื่อไหร่ทุกคนจะแหกกันมาอยู่ในประเทศนั้นนะ ฉะนั้นยุทธศาสตร์สำคัญของสิงคโปร์คือว่าทำประเทศสิงคโปร์นั้นจากประเทศเล็กๆไม่มีอะไรให้มันมีนัยสำคัญขึ้นมาฉะนั้นบทบาทในวิธีต่างประเทศสิงคโปร์ในช่วง30ิปีที่ผ่านมาท่านไปดูได้เลยความฉลาดลึกดำของเขาการเป็นศูนย์กลางในการจัดงานทุกอย่างสิงคโปร์ไม่ใช่ว่าแค่ไปแล้วช้อปปิง้งเขาเป็นเวทีระดับโลกที่ให้คนมาอยู่ที่นั่นอเมริกาจะเจอเกาหลีเหนือยังต้องไปเจอที่ สิงคโปร์เลยฉะนั้นคำพูดเรียนอยู่เนี่ยสำคัญนะเล็กใหญ่ไป่สำคัญอยู่ที่คุณต้องมีนัยสำคัญของคุณว่าประคุณมีดีอะไรท่านรูไ้ไหมว่าสองสปีที่ผ่านมาเราเดินต่างประเทศเนี่ดูคำเหนื่อยอยางนะเราเป็นประเทศเดียวในโลกที่มี High Level JC กับจีน1.9ก่อนคนอื่นตลอด เราผมูกมิตรกับจีนแบบนี้กับเป็นพี่เป็นน้องในตั้งแต่สมัยอู๋อี๋เดี๋ยวนี้มากับหวังโยงมากับหาจนจ้นล่าสุดสิ่งห์จะไปเสนอเขาคืออะไรเราจะไม่รอให้เวียดนามมาตามเราให้ทันะผมบอกเขาว่าเมืองไทยกับปักกิ่งเนี่ยมันนั่นแฟนแล้วแต่ส่วนสังพันธที่สุดของจีนที่จะมีต่อไทยคือ PPRD 11จังหวัดทางใต้ของเขาฮ่องกงมาเข้าเกากางโจแล้วก็อีก ที่เขาเรียกว่าแ a n นเพอรีวิเดโตาตรงนี้มันเชื่อมจากรถไฟเนี่ยจากจีนนอนต้เนี่ยมาสู่ลาวมาสู่ไทยผมเสนอเขาแบว่าไอ้เมคานิซึมสำคัญที่ประเทศไทยต้องมีกับเขาคือว่าเราต้องการไฮเลเวลระหว่างเราใกล้หัวมังกรสามแผงก็บฮ่องกงมาเก๊ากับกวางตุ้งนี่แหละเพราะเมื่อไรที่มีเมคานิซึมเหล่านี้เราสามารถเซตสตร a t e ีได้เลยว่าคุณจะมีการลงทุนอะไรในเมืองไทย การท่องเที่ยวทุกอย่างกันแรกปีจะเอาอะไรเราไม่คุยกับปักกิ่งอย่างเดียวฉะนั้นสิ่งสัมพันธ์คืออะไรฮ่องกงกำลังกลายเป็นหัวหอกของเมืองจีนล่าสุดที่ปักกิ่งตอนที่ผมไปงานของเสงยงอ็ปซ์เนี่ยประธานทีวิเดีสีจิ้งผิงเชิญผู้ว่าฮ่องกงผู้ว่ามาเก๊าเนี่ยมาอยู่กับเขาเลยเนะชมเชยเขาต่อหน้านักธุรกิจเต็ไมไปหมดเลยเพราะเขากำลังใ,ใช้ ฮ่องกงนี่เป็นหัวหอบบุกเข้ามาทางใต้ลงมาลงทุนในเส้นทางไอ้เบลจ์แอนดโรดของเขานี่แหละฉะนนในเมื่อเรามีความสมรั้ที่ดีมากๆก,กับจีนเบลต์แอนด์โรดลงมาถึงเมืองไทยต่อให้กุดที่มาเลเซียเราก็ไม่กลัวเพราะมันมาถึงเมืองไทยหรอจะตัดรถไฟรางคู่จากชุมพรตัดเข้าอันดามันที่ระนองดูซิว่าเขาจะสนใจหรือไม่สนใจไม่ใช่แค่เอาไทยมันตัดออกระนองเลย ฉะนั้นครั้งนี้คามสัมพันธ์เราเขาดีมากๆทีเดียวญี่ปุ่นเราเป็นประเทศเดียวที่มีไฮเลเวลเจซีกับเขาไม่เคยมีประเทศไหนที่ประชุมระดับรัฐรมนตรีพร้อมๆกันเพราะญี่ปุ่นเรียกรัฐมนตรีมาพร้อมกันเนี่ยยากมากมายุคสมัยนี้มีเลขาคารมอชื่อซึอกะเขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงมากในคารมอร์เราวางแพทเทิร์นของการพัฒนาเราสามารถคบได้กับรัฐมนตรีเมติเหมือนเพื่อนเขาจะมาลงที่ EEC เพื่อมาดิจิทัลระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทยแล้วถ้าเข้าดิจิทัลบริษัทในในเมืองไทยถ้าซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนทั้งหลายของเมืองไทยไม่เข้าไปสู่ดิจิทัลคุณตกวาลูเชนเลยนะคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าได้ในอนนะคาคตข้างหน้าการคอนโทรลการผลิตหลายอย่างมันจะประสานโดยตรงกับที่โตเกียวผ่านทางดิจิทัลเราไม่เตรียมรับบสิ่งเหล่านี้เราจะลำบาก ณวันนี้ญี่ปุ่นไปทั้งเวียดนามไปทั้งไทยจีนก็ไปทั้งเวียดนามไปทั้งไทยแต่เรายังมีภาษีเหนือกว่าเพราะประเทศไทยนั้นมีสมนธ์ที่ดีมาโดยตลอดไม่เคยมีปัญหาไม่เชื่อถามผู้บริหารญี่ปุ่นในทีนี้ถามดูเลยฉะนั้นเราไม่กลัวคู่แข่งเรากลัวการตีกันของคนไทยเท่านั้นเอง เรามีจีนมีญี่ปุ่นเรามีสัมพันธ์ที่ลึกล้ำกับอเมริกาไพ่สามใบนี้คุณบาลานซ์ได้ดีๆเราประชุม a อ m e c CLMVT ผมไปที่หงเฉียวฟอรัมที่สิงไงไฮ้นายกเวียดนามขึ้นเวทีเราประเทศของผมค่าแรงต่ำมากๆเกือบจะต่ำที่สุดในอาเซียนจริงไหม จริงครึ่งเดียวของเมืองไทยแล้วคุณไปสู้อะไรเขาถ้าคุณไม่รวมพลังกันแต่เราตอบโต้ด้วยวิธีอะไรเราบอกสมัยนี้ไม่มีธุรกิจไหนหรอกที่ไปลงทุนแค่เมืองไทยแล้วขาในเมืองไทยบริษัทเรานั้นไม่ฉลาดไม่โตอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราเอาเมืองไทยมนาะมอง CLMT v T, มองหประเทศมองต่อไปถึงเบียมเต ถามหัวเว่ดูถามบริษัทญี่ปุ่นดูมาเมืองไทยเพื่ออะไรเพื่ออยู่ที่เมืองไทยเป็นเฮดแคอเตอร์เพื่อส่งออกไปสู่ภูมิภาคเวียดนามทำได้ไหมทำไม่ได้ณจุดนี้อนาคตไม่แน่มันแข่งกันกันขนาดอย่างนี้ปีหน้าเรากำลังจะเป็นประธานาเซียสิบปีที่เราจำได้ไหม ผู้นำเนี่ยวิ่งแทาไม่ทันเลยนายกจีนขึ้นหอแทบไม่ทันจำได้ไหมที่พัทยากีฬาสีเพลินไปบุกยึดโรงแรมผู้นำบรูนายผู้นำจีนเพ่นแทบไม่ทันอย่าให้เกิดอย่างนี้ขึ้นอีกในประเทศไทยคุณจะไม่มีโอกาสอีกเปน็นคดีสองเลยเราใช้เวลา10ปีนะยขาจะมาถึงจุดนี้ได้ ถ้าคุณเป็นประธานอาเซียนที่ดีคุณสามารถใช้เวทีน,นี้ในจังหวะที่สิริไทยดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่4เป็นผู้นำของ C R M V T จับอิช,ชู่ที่สำคัญสำคัญสร้างความกลมเกลียวในภูมิภาคเล่นบทของผู้นำในภูมิภาคไม่ใช่เล่นบทของ Sick Man of ASEAN ย เราเป็นเซ็กแมนเป็นคนป่วยมา10ปีแล้วนะพอกันทีแล้วพวกเรามีสมองทั้งนั้นนะ่ะแต่ทําไมสมองของพวกเราเนี่ยการศึกษาก็ดีกว่าหลายลประเทศมันไม่สามารถรวมพลังเป็นอย่างเดียวกันได้แต่ถ้าเราใช้จังหวะน,นี้ทำยังในสิ่งที่ดิิกนยูพูดมารวมพลังกันหาอิชู่เด็ดๆทำให้เราเด่นขึ้นมาในเวทีโลกถ้าปีหน้าอเมริกามาจีนมาญี่ปุ่นมาออสเตรเลียมา มากันหมดนึกภาพดูขนาะนั้นประเทศไทยจะเด่นแค่ไหนเป็นข่าวทั่วโลก